่าพูดจริงปิด5 4 3 2พูดใครวะ5 4 3 2โอ้ย5 4 3 2สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้คือแบบตื่นเต้นพิเศษตื่นเต้นมากๆวันนี้ตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นจนมือสั่นเลยทุกคนมือสั่นเพราะว่าตื่นเต้นเหรอเปล่าไม่ได้กินข้าวเลยแม่ทำกับข้าวหนึ่งโคตรตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้เราจะไปขับซุปคาร์กันอ้าวไม่มีใครรับกับกูเลยหรอแต่ว่าทุกคนคือวันนี้มันโคตรตื่นเต้นดูตาดิดูตาตาอย่างโบอ่ะคือไม่ได้นอนเลยทุกคนเรื่องของเรื่องอ่ะคือชีวิตเหน่งอ่ะคือแบบว่ามันเราก็เป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมเราก็แบบว่าชอบรถชอบอะไรอย่างเงี้ยเรามีความฝันว่าเราแบบอยากขับซุปคาร์อยากมีซุปคาร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ตังยังไม่มีไงเราก็เลยแบบว่าใช้ทางลัดนิดหนึ่งพอดีพี่ชายผมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเพิ่งซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขับรถซุปเปอร์คาร์ของพี่ชายกันทุกคนคือตอนนี้รถเยอะมากต้องเล่นเกม parking lot แป๊บหนึ่งก่อนถึงจะออกได้แล้วผมจะบอกทำไมเนี่ยคือถ้ากล้องตัดไปเลยก็มันก็ได้นะแต่ว่าอยากให้รู้ไงว่าแบบเราทำอะไรบ้างวันนี้นี่เป็นไงโอเคเดี๋ยวเราขยับรถก่อนโชคดีนะคะขับได้ดีก็คือวันนี้น้องชายจะมาขับรถให้เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ศรีราชากันเดี๋ยวเราไปเจอที่นู่นเลยที่บ้านพี่ชายก็แบบว่าน่าใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าถ้าในคลิปก็คงประมาณ2วินาทีนะทุกคนก็ไปคนนี้เราเจอบนถนนแลมโบกินี่อูรุสทุกคนเท่จัดที่เบรกยังใหญ่ทุกคนเมื่อกี้คือเราเจอแลมโบกินี่อูรุสแล้วคนซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมไปเจอเหมือนกันบนถนนเป็นแบบ SUV ของ Lamborghini อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนที่ผมค้นพบเมื่อกี้ก็คือผมลืมโทรศัพท์โอ้ชีวิตทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนไม่ใช่การแวะปั๊มแต่อย่างใดนะก็คือพี่ชายอะทำปั๊มน้ำมันอยู่ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะมาแบบรีวิวรถให้ดูที่ปั๊มแล้วกันมาทุกคนตอนนี้คือเรามาเจอเฮียแล้วเฮียเจ้าของปั๊มก็คือพี่ชายผมเองสวัสดีครับก็คืออันนี้นี่คือเฮียออฟนะก็คือเฮียเนี่ยเป็นแบบสายซิ่งแบบตัวจริงเลยมาก่อนอ่ะเราให้คุณชมขนาดนั้นหรอกแต่ก็เล่นมาหลายคันอยู่ก็ตั้งแต่ตอนแรกก็อีโว7พวกอิมตาเหี่ยวสกายไลน์ R33 GTR ตั้งแต่สมัยยังไม่แพงอ่ะนะวันนี้ไม่ไหวแล้วมาพวกยุโรปก็ M3 E92 M5 Ford ก็เป็นพวก981 718 997อะไรพวกนี้ครับโสดป่ะช่วงเนี้ยโสดอยู่IG นะฮะ Pop Panda นะฮะเดี๋ยวแปะไว้นะฮะก็คือโสดอยู่ทักไปได้นะฮะแต่ว่ามิจฉาชีพไม่ต้องทักไปนะครับบ้านน่ะก็คืออยู่กับท็อปแต่ว่ารถเพิ่มอยู่แพงเพราะว่าเรามี mindset ว่าคือเรานอนในรถได้ถ้าต้องซื้อบ้านกับซื้อรถเนี่ยเราจะขับบ้านไม่ได้แต่เราขับได้เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวทุกคนผมโคตรสวยอ่ะนี่ Lamborghini นะทุกคนจริงๆคือเฮียแอบบอกมาแล้วแหละคือแม่งเป็นรถที่แบบโคตรโหดอันเนี้ยเป็นรุ่น Galado Super Topio Stradale ซึ่งผลิตแบบ150คันในโลกในไทยน่าจะมีไม่ถึง10คันคันนี้เป็นรถเพื่อนครับเอามาเคลือบแก้วก็เลยขอยืมรีวิวคือร้านเคลือบแก้วเนี้ยก็คือรถหนึ่งอ่ะก็คือมาเคลือบไปแล้วแล้วก็อันนี้มีรถซูเปอร์คาร์มาเคลือบหลายคันเลยเพราะฉะนั้นแบบว่าใครที่ผ่านไปผ่านมานะอยู่แถวศรีราชาก็เอามาเคลือบแก้วที่ได้ชื่อ Liquid Armor ครับอยู่ที่ศรีราชาชลบุรีได้เดี๋ยวเราไปดูคันนี้ก่อนก็คือ F430 ก็คือเอาไปเก็บเลยนะF430 เก็บเลยวันนี้คันนี้พระเอกคันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนคันนี้เป็นคันที่86/150นี่ทุกคน86/150คือทั้งโลกแม่งมี150คันจริงอ่ะประตูนี่คือคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งบานเลยนะทุกคนแล้วก็แบบในเป็นอะคันทาร่าเบาะประตูบักเก็ตซีทเป็นคาร์บอนพวงมาลัยเป็นอะคันทาร่าหมดแล้วก็มีคาร์บอนคือแม่งคาร์บอนทุกจุดเอางี้โลบาร์มีปะโลบาร์มีเหยียบเบรกอ่ะเหยียบเบรกนั่งคันเร่งนั่งคันเร่งอ
ันนี้คือมินิรีวิวพอเพราะว่าอันนี้คือแบบไม่ใช่รถคันที่เราจะมาซิ่งกันวันนี้แต่ว่าคันที่เราจะไปขับกันก็คือ Ferrari F430 ซึ่งอันนั้นเป็นของพี่ชายจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดู Ferrari F430 เลยไปการมีลงรถที่คืออันนี้เป็นแบบ V8 ของ Ferrari ทุกคนก็คือเป็นรุ่นแบบที่มันเป็นเครื่องแบบยังเป็นเครื่อง NA อยู่ NA อยู่แบบไม่มีเทอร์โบอะไรเงี้ยถ้าเป็นรุ่นใหม่เป็นเทอร์โบหมดแล้วตัวนี้เป็นซิงเกิลคัทรุ่นสุดท้ายที่เป็น NA ก็คือเกียร์ซิงเกิลคัทอ่ะทุกคนไปดูได้เวลาเข้าเกียร์คือมันจะถีบหัวแบบใช่มันจะถีบหัวโอ้งอย่างเงี้ยแล้วประมาณนั้นตัวนี้เป็นปี08แล้วคือจะเป็นเค้าเรียกว่าจริงเป็น Mark 2ก็คือมันจะแก้จุดอ่อนของ F430 มาหมดแล้วพวกเกียร์เงี้ยมันก็จะจูนแบบให้เร็วขึ้นอีกใกล้เคียงกับกูเดเลียถ้าเกิดสำหรับคนที่แบบอยากเล่นรุ่นนี้แนะนำให้เล่นปี07ขึ้นเค้าเรียกว่าเป็น Mark 2อันนี้คือท่อเดิมท่อคาพิโต้ล้อเป็นของ FTR Force FTR Force นี่คือเป็นเราสั่งตัดได้ว่าอยากเอาลายแบบไหนอันนี้ก็ของเก่าเค้าสั่งทำเป็นลายคล้ายๆกุนเลียเป็นจะเป็นคลาสสิกอยู่แล้วถ้าเป็นปี07ขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าออกมือหนึ่งเลยอ่ะคือราคาเท่าไหร่ตอนสมัยนั้นประมาณสัก20ล้านบวกลบ20ล้านก็มีตกแต่งนิดหน่อยเป็นคาดลายเหมือนกุนเลียแล้วก็คิวตัวนี้ก็จะเป็นแบบโกลเชลนอันนี้เป็นสติกเกอร์จากอีคอมเมิร์ซนะทุกคนเล่นนะครับเล่นซูเปอร์ซูเปอร์คาร์ทุกคนเขาจะดีไซน์ให้แบบว่าแอโรไดนามิกแบบดีมากก็คือแบบเหมือนแบบแรงต้านอากาศแบบน้อยๆทุกคนจะเห็นความแบบมันจะมีความแบนๆวนๆแล้วแบบคือถ้าเป็นรถบ้านอยู่เฉยๆคืออากาศมันจะประทับคือมันจะทำให้แบบว่าเล่นความเร็วได้ช้าเพราะฉะนั้นพวกรถพวกนี้ไม่จะกดถนนมากๆแล้วก็แบบเร็วมากๆมาทุกคนอันนี้คือเครื่อง V8 NA ก็คือประมาณ400กว่าแรงม้าป่ะ490ประมาณ490พอแล้วก็คือเป็น500อ่ะ500แรงม้าอ่ะแล้วก็ไม่มีเทอร์โบด้วยพ่อคาพิสโต้ก็นี่โช๊คเพิ่งเปลี่ยนมาเลยคือโช๊คเดิมรถปีพวกนี้โช๊คมันไปหมดแล้วแล้วมันทำให้รถขับไม่ดีเลยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโช๊คเป็นโมตันของเวซับแทงก็คือขับดีมากตอนนี้เอ้ยไอ้นี่อะไรอ่ะเหมือนจุ๊บจุ๊บเลยอ่ะมันคือจุ๊บจุ๊บยักษ์ มันคือลูกบอลดับเพลิงคือเวลาที่มีเปลวไฟอ่ะโดนเนี่ยมันก็จะระเบิดอ่ะเป็นไอ้ผงไอ้เคมีไว้ดับเพลิงป้องกันฉุกเฉินไม่นี่แค่ติดเองเหรอติดเองจริงควรจะมีนะรถพวกนี้คันเหนียวไว้ก่อนรถแพงแม่งเซฟตี้จริงนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องขับเซฟตี้ด้วยเราก็ต้องขับระวังด้วยโทษทีนะเนี่ยโทษทีนะอันนี้ทำงานอะไรฮะโทษทีอันนี้ผมเป็นเด็กปั๊มครับวันนี้มารีวิวเฉยลูกอ่ะไม่ต้องงอนพ่อนะคือแบบว่าการที่พ่อเนี่ยไปนั่งขับรถชาวบ้านเขารถแรงๆรถสวยๆอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนการที่แบบว่าเราไปถ่าย IG ดูลูกผู้หญิงนั่นแหละคือเราดูแป๊บเดี๋ยวเขาเลิกนะโอเคนะลูกไปขับต่อแล้วโว้ย F430 โว้ยไปทุกคนนี่ก็คือ Ferrari นะทุกคน Ferrari F430 นะผมสตาร์ทไปที่ตรงนี้เลยนะเพราะปรับโหมดตรงนี้วิทยุเดิมวิทยุเดิมมีเนนะวิทยุที่เป็นออปชั่นคาร์บอนคาร์บอนที่จุดบุรีเรือนไม้ของตะกูเดเลียเกิดเลยนะแรงไหมอ่ะไม่แรงเลยอ่ะแรงเลยอ่ะแรงเลยแหละแรงกว่าที่คิดไหมหน้าตามันเรียบร้อยแต่รถมันก็ซิ่งอยู่ทุกคนรีแอคชั่นแต่ละดูเบาแต่ไม่เบาเลยเอาแล้วอย่ากูเอาแล้วอย่าบอกแล้วนี่แหละทุกคนทุกโก้สามเกียร์แห่งศรีราชายังไม่ต้องขับเร็วก็สนุกแล้วเป็นรถที่แบบขับสนุกมากครับแต่ว่าเกียร์ซิงเกิลคัทมันตรงที่แบบมันได้มีจังหวะเบียดนะใช่ใช่จังหวะสับชัดๆอ่ะใช่คือถ้าเกียร์แบบเกียร์ใหม่ๆที่มันแบบดูคัทใช่มันจะเนียนไปเลยคือแม่งจะปึ๊บคือไม่จะเปลี่ยนเกียร์ไวมากใช่มันเร็วมากแลมโบก็จะเหลือแค่เอาเวนทาดอนะที่ใช้ในการสักวันเราต้องไปลองเอาเวนทาดอให้ได้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะไม่มีเพื่อนตอนนี้ไม่เพื่อนเขาเวนทาดอเดี๋ยวจะไปหาพยายามหาแบบพวกยูทูบเบอร์ที่แบบว่าเขาไปลองนั่งรถเขาอะไรเงี้ยใครเห็นคลิปนี้นะฮะก็ไปถามกันด้วยนะฮะคือตอนเนี้ยผู้หญิงอะปิดคลิปไปแล้วนะตอนเนี้ยว่ามึงทำอะไรกันมึงทำอะไรกันโอ้ยเย็นๆอ่ะไอ
กับเวลาเจอผู้หญิงสวยๆเนี่ยอะไรเสียการบ้างโอ้โหพูดยากเหมือนกันนะเก็บอาการหน่อยต้องเก็บอาการนิดนึงคือทุกคนเมื่อกี้แบบเฮียลองกดโหมดเลสให้ดูนะเวลาโค้งอ่ะตูดมันจะปัดนิดนึงมันจะได้ฟีลลิ่งอีกฟีลลิ่งนึงคือแบบว่าให้ปล่อยให้รถแบบหลุดกันควบคุมนิดๆเพื่อให้เราได้แก้อาการอะไรเงี้ยมันจะสนุกตรงนั้นแต่หนึ่งคือยังไม่เคยทำนะสรุปจะให้ขับนะให้ขับเลยทุกคนนี่คือวินาทีชีวิตของเด็กเฮียพูดเองเมนวลหรอเมนวลต้องเปลี่ยนเองนะได้ป่ะตอนนี้หรอพอแล้วทุกคนพอแล้วกูยังขาสั่นอยู่เลยอะทุกคนเติมเต็มชีวิตไปเด็กมากๆชีวิตความฝันนะเดี๋ยวว่าสักวันหนึ่งจะมีรถแบบนี้บ้างทุกคนคือเมื่อกี้อะเฮียคุยกับเจ้าของรถนะเจ้าของรถไอ้ซูเปอร์โทฟิโออาร์ไอ้ทูไม่ว่ะซูเปอร์ทูวิโอซาลาเร่ตอนแรกว่าจะขับวนในปั๊มเล็กๆน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนเฮียบอกว่าขอถนนใหญ่เลยอ่ะยังไงดีเราอ่ะคนขับยังไงดีไปเบาๆสักรอบนึงเนี่ยยูเทิร์นได้แล้วเดี๋ยวดูรีแอคชั่นอย่างนั้นนี่ผมแม่งเหมือนนักแข่งเลยว่ะเดี๋ยววะนี่เราขออนุญาตเจ้าของรถแล้วนะครับเจ้าของรถบอกด้วยว่าให้ใช้โหมดสปอร์ตไม่งั้นจะไม่มันเจ้าของรถบอกว่าถ้าไม่ใช้โหมดสปอร์ตจะไม่โอเลที่จะให้เรายืมรถเพราะว่ารถเขาจะดูแบบว่าเขาจะรู้สึกว่ารถเขามันดูช้าเขาจะไม่โอเคโอเคไม่โอเคโอเคไปเฮียไปเดี๋ยวไว้แม่ย่านางตัดเป็นอันนี้อันนี้ไม่ต้องเอาไปลงก็ได้เฮียเดี๋ยวมันดูตลกเราจะค่อยๆไปเนาะสุภาพหน่อยไปไปนี่คือเหยียบเต็มยังไม่เต็มนี่คือยังไม่เต็มนะไม่เต็มทุกคนแต่ว่าห้ามลอกเลียนแบบนะทุกคนคือเราแบบเล็งแค่ช่วงเดียวนะบางคนน่ะคิดว่ามันเรื่องไร้ฐานะผมเคยคุยกับคนที่ไม่เข้าใจนะแบบเอาเงินไปซื้อรถเงินมันทำอะไรได้ตั้งเยอะแต่จะบอกว่าความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันคือคนที่ชอบเขาก็ชอบในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยอย่าไปดูถูกความฝันของเขาอะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบคนที่แบบชอบเฉยๆเพราะมันสวยแต่เราไม่เป็นประเภทนั้นเราเป็นคนที่แบบชอบขับรถอ่ะคือเราจะชอบรถที่มันแรงๆสมรรถนะดีๆแบบที่มันขับสนุกเราแบบหลงไหลตอนที่เราได้ขับมันไม่ใช่ว่าเราชอบมันที่หน้าตาอะไรเงี้ยแต่ผมชอบหมดนะทุกคนหน้าตาก็ชอบเหมือนกันคืออย่างเงี้ยชอบแบบตั้งแต่แบบเด็กๆก็แหละดูแบบฟันฟิวเรียนนะโตเกียวดิฟอะไรพวกนั้นนะก็เลยแบบชอบรถมาได้ตอนนั้นแล้วก็แบบมีความฝันว่าวันนึงอ่ะถ้าทำงานถึงจุดนึงอ่ะอยากซื้อรถซูเปอร์คาร์สักคันนึงคือรถพวกนี้ถ้าเราซื้อถูกรุ่นนี่บางทีกำไรเยอะนะอย่างพวกฟอร์ดหรือเฟอร์รารี่รุ่นเก่าๆเนี้ยราคามันขึ้นหมดแล้วนะที่เคยเห็นอ่ะที่เมสซี่อ่ะประมูลไปอ่ะทุกคนเฟอร์รารี่รุ่นเก่ามากอ่ะคันละ 1,200 ล้านโอเคเดี๋ยวเราไปซิ่งต่อเมื่อกี้เราไม่ได้ใช้โหมดสปอร์ตด้วยนะเราครั้งนี้เราจะลองเดี๋ยวดูให้ดูภายในคืออันนี้เป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาฮะใช่ใช่แล้วอันนี้โหมดสปอร์ตอันนี้คอซ่านี่คือแบบแทร็กเลยคือแบบแม่งโหดโหดจัดเลยอันนี้เป็นภายในคันนี้เป็นดูคันป่ะซิงเกิลคันแต่เร็วนะเป็นซิงเกิลคันตัวสุดท้ายเป็นอีเกียแล้วเมื่อกี้นี่จะเรียกอีเกียถ้าเฟอร์รารี่จะเป็นเอฟเอฟไวน์เนี่ยที่ขายเฟอร์นิเจอร์พามาตามล่าความฝันนะทุกคนถึงแม้ชาตินี้อาจจะไม่ได้ขับของตัวเองแต่ว่าเราได้นั่งแล้วทุกคนไอ้ตัดพอชิบหายรถเขาเราเท่ต้องขอบคุณเพื่อนไอ้มากนะที่ให้รถคันนี้มารีวิวแถมให้ไปขับอีกต่างหากขอบคุณพี่ไอ้มากนะครับถ้าพี่ไอ้มีอะไรอยากจะขายส่งมาได้นะครับแล้วคือผมจะไปขับรถตัวเองยังไงตอนเนี้ยโอ้ไม่ทอมกันนะเอาไปทุกคนก็วนรอบเดียวพอทุกคนวันนี้ก็คือสนุกมากๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่ฟูลฟิลความฝันมากๆก็คือขอบคุณเยอะมากที่แบบว่ามา
ซิ่งรถตั้ง2คันเอาวันนี้ก็ปิดบล็อกแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ให้เฮียฝากหน่อยอยากขายอะไรขายได้เลยเต็มที่พื้นที่สื่อก็ฝากร้านเครื่องแก้วด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ศรีราชาชลบุรีแล้วก็ร้านถ่ายมันเครื่องก็แวะมาได้เลยเดี๋ยวแปะเพจไว้ให้ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นปั๊มเชลชื่อปั๊มเชลปั๊มตรงไหนวะเรียกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงดาราสมุทรดาราสมุทรศรีราชาใช่โอเคแล้วก็อีกอันนึงที่ว่าบ้านบึงนะบ้านบึงอีกอันนึงมีที่บ้านบึงอันนึงแล้วก็วันนี้ปิดบล็อกไปแต่เพียงแค่นี้ก็คือเติมเต็มความฝันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเหน่งเอ็นเอ็นชาแนลด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ